สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้พบกับการถ่ายทอดสดนะครับในหัวข้อเรื่องตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย20ปีดีอย่างไรรับรองครับว่าวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าทุกท่านที่เป็นเจ้าของกรมธรรม์แบบตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย20ปีจะเป็นแบบมีเงินปันผลหรือไม่มีเงินปันผลจะรู้สึกภูมิใจและก็รู้สึกมีความสุขไปกับผมด้วยเพราะว่าประสบการณ์ของผมที่ผมได้มีโอกาสซื้อประกันแบบนี้ไว้ตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยผมค้นพบเรื่องราวดีๆมากมายเลยนะครับแล้วก็เลยอยากจะมาแชร์ให้กับทุกท่านฟังอยากจะบอกกับทุกท่านครับว่าในสถานการณ์อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะคนสนใจเรื่องประกันชีวิตประกันสุขภาพกันมากขึ้นไปกว่าเดิมย้อนไปเมื่อเวลาเกือบ30ปีตอนที่ก่อนที่ผมจะเข้ามาเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตต้องเล่าให้ทุกท่านฟังครับว่ายุคนั้นพูดเรื่องประกันก็ล้องยี้กันหมดหลายคนก็รู้สึกว่าประกันเป็นภาระประกันเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สำคัญคือกลัวโดนหลอกครับกลัวว่าประกันจะไม่จ่ายจริงทำประกันไปแล้วก็เหมือนแช่งทำประกันไปแล้วก็รู้สึกว่าไม่ชอบอ่ะมีใครเป็นแบบนี้ไหมครับยกมือหน่อยครับผมเชื่อว่าหลายคนปัจจุบันนี้ก็ยังมีความคิดที่แบบอาจจะแบบคล้ายๆในอดีตอยู่บ้างนะแต่ก็อาจจะเปิดใจขึ้นมาบ้างสมัยก่อนเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังครับว่าผมไม่ชอบประกันนะผมเกลียดประกันแต่ผมเนี่ยก็เข้ามาสู่ธุรกิจประกันเพราะว่าพี่ชายผมชวนเข้ามาฉบับแรกที่ผมซื้อก็คือแบบตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย20ปีแบบมีเงินปันผลครับแต่วันเนี้ยผมจะนำเรื่องราวไอ้แบบประกันแบบตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย20ปีเนี่ยมาเล่าให้ทุกท่านฟังครับเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับสมมติผมยกตัวอย่างตอนที่ผมเริ่มต้นทำเนี่ยตอนอายุ35ปีทุนประกัน1ล้านบาทเบี้ยประกันยุคนั้นกับยุคนี้นะครับผมจะคุยให้ทุกท่านเห็นภาพว่าผมจะนำอัตราเบี้ยประกันที่จะมาคิดให้ทุกท่านดูณวันนี้ก่อนเพื่อให้ทุกท่านแบบที่กำลังชมผมอยู่เนี่ยอายุ35ปีบอกโอ้ใช่เลยคุณพิชิตพูดมาเนี่ยตรงกับอายุของเราพอดีนะเพศชายอายุ35ปีเบี้ยประกันปกติเนี่ยต้องเล่าให้ทุกท่านฟังครับว่าถ้าสมมติว่าเราซื้อประกันชีวิตเนี่ยอายุ35ปีถ้าซื้อแสนเดียวเนี่ยมันจะไม่มีส่วนลดแต่ถ้าเกิดเราซื้อประกันแบบทุนประกัน 600,000 บาทขึ้นไปเขาจะมีส่วนลดให้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผมซื้อทุนประกันชีวิตไว้1ล้านบาทเนี่ยผมจะเสียเบี้ยประกันเพียงแค่ 22,300 บาทครับผมอยากให้ทุกท่านคิดตามผมนะแล้วทุกท่านจะได้มีความเข้าใจว่าไอ้เจ้าตัวเบี้ยประกัน 22,300 บาทเนี่ยเป็นสัญญาหลักนะ 22,300 บาท10ปีก็คือ223,000 บาทถูกไหมครับ223,000 บาทเนี่ยส่งไป10ปีถ้าส่งไป20ปีก็จะเท่ากับถูกต้องครับ 446,000 บาททีนี้ถ้าเกิดว่าเราส่งประกันแบบนี้มาครบ20ปีแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นภาระของเราก็จบลงเพราะว่ากรมธรรม์แบบนี้ส่งเพียงแค่20ปีแต่คุ้มครองให้ตลอดชีพเพราะนั้นเมื่อส่งมาครบ20ปีเนาะเราก็บทภาระการส่งแล้วนะครับท่านที่เข้ามาชมนี้ก็สามารถแชร์ได้นะครับเพราะว่าผมกำลังคุยให้ทุกท่านฟังเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กับคนกลุ่มมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าผมเชื่อมั่นว่าสมัยก่อนเนี่ยท่านอาจจะซื้อประกันไว้แบบช่วยตัวแทนหรือซื้อไปเพราะว่าเบี้ยประกันมันถูกวันนี้ถ้าท่านแชร์ไปให้เพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวหรือคนที่ท่านรู้จักเนี่ยก็จะถือว่าเป็นพระคุณยิ่งเลยนะครับที่จะทำให้เขาได้รู้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาพูดต่อว่าถ้าเราส่งไป20ปีเนี่ยเบี้ยประกันมันคือ446,000บาทนะครับถ้าเราไปดูในตารางแนบท้ายกรมธรรม์เนี่ยมันจะมีตารางมูลค่าเวรคืนเงินสดมูลค่าใช้เงินสำเร็จและมูลค่าขยายเวลาแต่วันนี้ผมจะเอาไอเดียเรื่องมูลค่าเวรคืนเงินสดมาคุยทุกท่านฟังในตารางแนบท้ายกรมธรรม์เนี่ยทุกท่านทราบไหมครับว่าถ้าคนอายุ35ปีเพศชายเนี่ยพอครบ20ปีปั๊บ
มูลค่าเวรคืนเนี่ยที่กำหนดไว้ในตารางนะครับคือ 359,000 บาทแต่เวลาเขาแสดงในตารางเนี่ยท้ายกรมธรรม์เนี่ยเขาจะแสดงไว้359บาทต่อทุนประกัน 1,000 บาทถ้าเราทำทุนประกัน1ล้านก็จะแสดงว่าจะได้เงินคืนมาทั้งหมด 359,000 บาทแล้วเราจะไปเวรคืนเหรออันนี้เดี๋ยวผมจะคุยทุกท่านฟังว่าเรามาลองเปรียบเทียบนะมาลองเปรียบเทียบนะว่าถ้าเราส่งเบี้ยประกันไป20ปีปีละ 22,300 บาท10ปีก็เท่ากับ 223,000 บาทจะได้เห็นตัวเลขชัด20ปีก็เท่ากับ 446,000 บาทส่งมา 446,000 บาทท่านหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมานะครับลบกับมูลค่าเวรคืนเงินสด 359,000 บาทครับทุกท่านครับเกิดผลต่างเท่าไหร่ครับหยิบเครื่องคิดเลขมาเลยครับเกิดผลต่างขึ้นมาเท่ากับ 87,000 บาทครับนะครับ 87,000 บาทระยะเวลา20ปีถ้าเราเวรคืนเงินจริงๆเนี่ยเราจะเสียเงินไปเท่ากับ 87,000 บาทนึกออกไหมครับเราเอา 87,000 บาทตั้งครับทุกท่านครับกดเครื่องคิดเลขตามผมเลยนะครับท่านที่กำลังชมการถ่ายทอดสดนี้เอา 87,000 บาทหาร20ปีครับเท่าไหร่ครับเท่ากับปีละ 4,350 บาทท่านลองคิดตามผมนะครับว่า 4,350 บาทมีทุนประกันคุ้มครองเราตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งมาถึงวันสิ้นสุดเนี่ยที่เราจะเวรคืนกรมธรรม์เนี่ย 4,350 บาทเฉลี่ยวันละเท่าไหร่ครับเอา 4,350 บาทตั้งหารด้วยถูกต้องแล้วครับหารด้วย365เฉลี่ยวันละ 11.92 สตางค์ครับพี่น้องครับแปลว่าเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยเฉลี่ยวันละ 11.92 สตางค์เนี่ยทุกท่านครับกำลังให้ความคุ้มครองเราทุกวินาทีเลยตั้งแต่วันที่เริ่มต้นทำจนกระทั่งมาถึงวันที่สิ้นสุดตอนที่เราคิดจะเวรคืนกรมธรรม์เนี่ยวันละ 11.92 สตางค์ในทุนประกัน1ล้านบาทแล้วถ้าเกิดทำทุนประกัน10ล้านล่ะก็คิดง่ายๆครับทุนประกัน10ล้านก็เท่ากับท่านเฉลี่ยวันละ110บาทใช่ไหมครับ100ขอโทษครับ119บาทกับ20สตางค์โอเคเนาะ119บาทกับ20สตางค์หรือเฉลี่ยแล้วท่านเสียเบี้ยประกันไปแค่ 43,500 บาทถ้าเกิดใครทำทุนประกัน10ล้านก็แปลว่าโอ้โหครับท่านก็จะได้เงินคืนประมาณ 3,590,000 บาทลองคิดตามผมนะแต่ในขณะที่ท่านจ่ายเบี้ยประกันไปเพียงแค่ 4,460,000 บาทนี่คือสินทรัพย์ที่สร้างสภาพคล่องให้กับทุกท่านได้ตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งมาถึงวันที่ปีที่20นี่คือการสร้างทรัพย์สินให้กับครอบครัวของท่านสร้างเงินสดในอนาคตด้วยเงินผ่อนให้กับคนที่ท่านรักครับแบบประกันแบบตลอดชีพทำหน้าเบี้ยประกันภัย20ปีเนี่ยจึงเป็นแบบประกันที่ผมว่าสุดยอดดีที่สุดเยี่ยมที่สุดขายดีที่สุดในโลกและผมเองก็ซื้อไว้เป็น10ฉบับรวมทั้งญาติพี่น้องผมลูกภรรยาซื้อให้หมดเลยทำไมผมถึงชอบแบบประกันแบบนี้เดี๋ยวทุกท่านติดตามผมไปเรื่อยๆนะผมจะคุยต่อเพราะว่าหลายคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าพี่อายุ45ล่ะคุณพิชิตได้เลยครับผมก็จะมาเตรียมให้ข้อมูลกับทุกท่านดูว่าถ้าสมมุติว่าวันนี้ผู้ชายอายุ45ปีแน่นอนครับเบี้ยประกันมันก็คงไม่เท่ากับคนที่อายุ35แน่ๆถูกไม่ถูกเพราะฉะนั้นเบี้ยประกันของคนอายุ45ปีถ้าเกิดทำทุนประกัน1ล้านบาทนะครับเบี้ยประกันจะจ่ายปีละ 30,200 บาทครับทุกท่านครับก็แสดงว่า10ปีเบี้ยประกันเราก็ต้องจ่ายไป 300,200 บาทถูกไหมครับแล้วถ้าเกิด20ปีเบี้ยประกันเราก็ต้องจ่ายไปเท่ากับ 600,400 บาทเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าเบี้ยประกัน 30,200 บาทเนี่ยส
ำหรับคนอายุ45เนี่ยคุณเอาไปลดหย่อนภาษีเงินได้นะบุคคลธรรมดาซึ่งตอนนี้หลายๆคนก็ยื่นแบบกันไปเรียบร้อยบางคนก็รอยื่นเพราะว่าเขาขยายเวลาไปให้ก็ถือว่าแล้วแต่ท่านนะครับเบี้ยประกันส่วนนี้เขาให้สิทธิ์ทุกท่านเนี่ยนำไปลดหย่อนได้เท่ากับ 100,000 บาทนะครับสำหรับเบี้ยประกันชีวิตโดยเบี้ยประกันชีวิตสัญญาหลักเนี่ยให้ 100,000 แต่ถ้าเกิดมีสัญญาเพิ่มเติมด้วยเราก็ให้สัญญาเพิ่มเติมอีก 15,000 แต่ก็รวมแล้วไม่เกิน 100,000 อันนี้เป็นความรู้ไว้แสดงว่าถ้าเกิดท่านทำประกันมาแบบนี้ตลอดระยะเวลา20ปีเนี่ยท่านใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ถ้าคนอายุ35ก็ได้สิทธิ์ไปแค่ 22,300 ถ้าทำทุนประกัน1ล้านแปลว่าถ้าเกิดท่านบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราทำทุนประกัน10ล้านล่ะก็ลดหย่อนในสูงสุดก็คือ 100,000 บาทถ้าเกิดคนอายุ35นั้นเบี้ยประกันปีละ 223,000 บาทนั้นคุณก็เอาไปลดหย่อนใน 100,000 คนอายุ45ปีถ้าทุนประกัน10ล้านก็คือ 300,000 กับ 20,000 บาทก็เอาไปลดหย่อนได้คือ 100,000 นะครับเข้าใจตรงกันนะเอาละครับทีนี้ก็เป็นอันว่าถ้าเราส่งมาครบ20ปีสำหรับทุนประกัน1ล้านที่ผมยกตัวอย่างให้ท่านฟังเนี่ยเกิดสมมติว่าเราจะไปดูมูลค่าเวรคืนเงินสดตามตารางแนบท้ายกรมธรรม์ระบุไว้ว่าคนอายุ45ปีเมื่อครบ20ปีเนี่ยตารางแนบท้ายกรมธรรม์กำหนดไว้ว่า505บาทต่อทุนประกัน 1,000 บาทถ้าทุนประกัน1ล้านบาทท่านก็จะได้มูลค่าเวรคืนเงินสดเท่ากับ 500,000 กับ 5,000 บาทครับเอาละครับเหมือนเดิมเลยผมก็จะพาทุกท่านคิดกันอีกว่าถ้าท่านจ่ายเบี้ยประกันไป 600,000 กับ 4,000 บาทกับมูลค่าเวรคืนเงินสดเกิดขึ้นมา 500,000 กับ 5,000 บาทผลต่างเกิดขึ้นเท่ากับ 99,000 บาทเจ้าเงิน 99,000 บาทนี้นะครับทุกท่านครับเราก็นำมาหาร20ปีเหมือนเมื่อกี้แหละเฉลี่ยแล้วจ่ายเบี้ยประกันเฉลี่ยปีละ 4,950 เห็นไหมครับก็ไม่ได้แพงมากไปกว่าคนอายุ35ปีเลยนะแต่ 4,950 บาทเนี่ยเราอยากรู้ว่าเฉลี่ยต่อวันเนี่ยเท่าไหร่ผมก็เอา 4,950 ตั้งหารด้วย365วันเฉลี่ยวันละ 13 บาท 56 สตางค์ทุกท่านครับกรมธรรม์แบบเนี้ยผมอยากจะให้ทุกท่านเห็นภาพว่าถ้าท่านส่งไปครบ20ปีเมื่อกี้พูดให้ทุกท่านฟังว่ามันมีตารางมูลค่าเวรคืนเงินสดแต่ไม่ชวนให้ทุกคนไปทำการเวรคืนเงินสดครับและที่ผมบอกว่าตลอดชีพเนี้ยมันดียังไงเพราะว่าเงินมูลค่าเวรคืนเงินสดมันไม่มากเหมือนแบบตระกูลสะสมทรัพย์เพราะถ้าเกิดตระกูลสะสมทรัพย์ถ้าทำทุนประกันเป็นล้านเนี่ยเบี้ยประกันมันก็จะต้องสูงกว่านี้นะครับอีกประมาณเท่าตัวหรือมันอาจจะมากกว่าเท่าตัวแล้วมูลค่าเงินที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้เราเกิดความรู้สึกเฮ้ยถอนออกมาไปลงทุนดีไหมเอาไปทำนู่นทำนี่ดีไหมไปซื้อรถไหมไปซื้อมือถือให้ลูกไหมอะไรเงี้ยหรือไปซื้อไอ้นู่นไอ้นี่อันนั้นมันเกิดความรู้สึกแบบมีสิ่งล่อใจแต่ถ้าเกิดเราทำแบบตลอดชีพเนี่ยมันเปรียบเสมือนว่าเรากำลังทำสัญญาแห่งความรักให้กับครอบครัวของท่านแบบระยะยาวคือแปลว่าตลอดชีพของเราก็แล้วกันแต่เรามีภาระผูกพันเพียงแค่ส่งแค่20ปีเพราะฉะนั้นแบบประกันแบบตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย20ปีกับแบบประกันแบบตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย15ปีเนี่ยผมจึงอยากจะเรียนเชิญให้ทุกท่านเนี่ยสนใจแล้วก็สร้างทุนประกันอ่ะให้กับครอบครัวของท่านอย่างน้อยนะครับขอเรียนตรงๆว่าอย่างน้อย1ล้านเนี่ยผมว่าพอมั้ยเอาละครับผมอยากจะให้ท่านคิดแบบนี้นะตอนนี้ถ้าท่านชอบนะครับก็ช่วยกดแชร์ให้เพื่อนๆได้หรือว่ากดไลค์รัวๆมาครับเป็นกำลังใจกันแต่ผมจะให้ทุกท่านได้เห็นภาพว่าถ้าทุนประกันถ้า10ล้านสมมุตินะครับวันนี้ตัวผมเองนะสมมุติผมทำทุนประกันไว้10ล้านท่านจะเห็นตัวเลขตัวนี้นะครับผมจะใช้มือถือนี้โชว์ทุกท่านดูแล้วท่านเห็นตัวเลขนะครับนะครับเห็นตัวเลขชัดเจนนะครับผมไม่รู้ว่าเห็นชัดไหมครับแต่ถ้าลองหยิบมือถือขึ้นมานะครับเหมือนผมเลยหยิบเครื่องคิดเลขมาก็ได้ครับสมมติว่าวันนี้ถ้าเกิดผมทำทุนประกัน10ล้านผมจะให้ทุกท่านเห็นภาพนะสมมติว่าวันนี้ผมล้มหายตายจากไป
จะส่งประกันมา2ปี3ปีหรืออะไรก็แล้วแต่เจ้ากรมธรรม์ฉบับนี้มันจะแปลงเป็นเงินสดให้กับครอบครัวของท่านสมมติว่าครอบครัวของท่านเนี่ยจะประกอบไปด้วยคู่สมรสแล้วก็บุตรธิดาอะไรก็แล้วแต่สมมติว่าเราคิดว่าเขาน่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้โดยอาศัยเงินก้อนนี้10ล้านเนี่ยสัก20ปีผมก็ชวนให้ทุกท่านคิดว่าไอ้เงิน10ล้านเนี่ยเอาไปไว้ที่ธนาคารไว้ในที่ปลอดภัยนะอัตราดอกเบี้ยน้อยก็ไม่เป็นไรแต่อัตราดอกเบี้ยน้อยเนี่ยจะ 0.5% หรือจะมากกว่านั้นหรือจะเป็น 1% กว่าแล้วแต่ท่านนะแต่ผมให้ตั้งสมมติฐานว่า10ล้านนี้เอาไปไว้ที่ในที่ที่ปลอดภัยดอกเบี้ยเราไม่ต้องพูดถึงเราก็ไปหาร20ปีครับจะตกเฉลี่ยแล้วปีนึงเนี่ยเราจะมีเงินให้กับครอบครัวสำรองไว้เนี่ยไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทเนาะ 500,000 บาทนะครับ 500,000 บาทนี่ต่อปีนะปีละเท่าๆกันดอกเบี้ยนั้นถือว่าเป็นของแถมมาแล้วกัน 500,000 บาทคูณ20ปีก็คือ10ล้านโอเคนะครับแต่ใน 500,000 บาทนี้ผมให้ทุกท่านหารครับหาร12เดือนครับเฉลี่ยแล้วครอบครัวท่านจะมีเงินเนี่ยสำรองไว้ประมาณเดือนละ 41,666 บาทครับพี่น้องครับผมมั่นใจว่าครอบครัวท่านถ้าไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรจนเยอะเกินไปนะเฉลี่ยท่านจะมีเงินใช้เนี่ยต่อวันประมาณวันละ 1,388 แฮปปี้เลยเพราะฉะนั้น10ล้านเนี่ยตอบโจทย์ให้กับครอบครัวฐานะระดับปานกลางได้แต่ถ้าเกิดว่า1ล้านนะถ้า1ล้านถ้า1ล้านเนี่ย1ล้านนะครับทุกท่านครับหารครับ20ปีเฉลี่ยปีละ 50,000 หาร12เดือนเฉลี่ยเดือนละ 4,100 โหน้อยมากครับไม่พอใช้ครับเพราะฉะนั้นสมมุติว่ามาคิดแบบว่าไม่ต้องถึง20ปีได้ไหมเอาใหม่ครับเอา1ล้านตั้งหาร10ปีครับทุกท่านครับหาร10ปีเฉลี่ยแล้วปีละแสนปีละแสนเนาะหาร12เฉลี่ยเดือนละ 8,333 บาทก็ยังรู้สึกว่าอึดอัดอัตคัดเล็กน้อยนะแต่อาจจะพอกินพอใช้บ้างอันนี้นะครับทุกท่านครับผมจึงเรียนกับทุกท่านว่าอยากให้ประกันแบบตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย20ปีเป็นยาสามัญประจำบ้านเลยคือควรจะเป็นทุนประกันสามัญประจำบ้านที่ทุกครอบครัวควรจะมีไว้นะครับหลายท่านต้องเริ่มพิจารณาแล้วครับว่าที่มีอยู่นะมันมีอยู่เท่าไหร่มันมีอยู่กี่แสนและที่ผมจะมาพูดไอเดียที่สองคือไอเดียของวันนี้ผมส่งกรมธรรม์ไปครบแล้ว20ปีไอ้ฉบับที่ทำแบบตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย15ปีก็ส่งไปครบไปตั้งนานแล้วพอไม่เอาเงินคืนเนี่ยคือไม่ทำมูลค่าเวรคืนเงินสดเงินที่เกิดขึ้นเนี่ยมันงอกขึ้นไปเรื่อยๆนะสมมุติว่ามันครบ20ปีและปีที่21มูลค่าเวรคืนเงินสดมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเวรคืนเงินสดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่แค่ 500,000 กับ 5,000 ละมันกลายเป็น 502,000 500,000 500,600แล้วเวลาที่ผมเดือดร้อนอันนี้เล่าให้ฟังครับเราไม่ต้องบากหน้าไปยืมเงินใครให้เสียหน้าตายอย่างเราเนาะเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราติดขัดผมยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างของจริงๆเลยวันที่มีคนเข้ามาขายที่ดินให้ผมเนี่ยแล้วผมมีความรู้สึกว่าก็อยากได้นะเราทำไงครับขาดเหลือเงินนิดหน่อยแล้วก็ไปเอาเงินจำนวนนี้ออกมาก่อนเสียดอกเบี้ยร้อยละ7เองดอกเบี้ยร้อยละ7อ้าวสมมุติผมไปเอาเงินออกมาสัก 300,000 เนาะเงิน 300,000 นี้นะครับทุกท่านครับลองคิดตามผมนะเสียดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ย 21,000 บาทถ้าผมขยันทำงานนะครับเฉลี่ยสัก2เดือนหรือ3เดือนผมก็ไปปลดภาระเงินกู้ที่กู้กับบริษัทประกันมาเนี่ย
ไปกู้กรมธรรม์ของผมจาก AA เนี่ยไอ้ 21,000 บาทที่ผมจะเสียทั้งปีเนี่ยผมก็หาร12เดือนนี่ครับทุกท่านครับเดือนละ 1,750 เมื่อกี้ผมบอกว่าผมติดขัดอยู่3เดือนใช่ไหมครับผมก็คูณ3เดือนเข้าไป 5,250 บวกลบนิดหน่อยนะแล้วก็หยิบเงินก้อนหนึ่งเนี่ย 300,000 ที่กู้มาเนี่ยบวกกับเงินดอกเบี้ย 5,250 ไปใช้หนี้บริษัทสมัยนี้ก็กู้ง่ายด้วยผ่านโปรแกรม iPad ที่ตัวแทนก็สามารถช่วยเราได้แล้วเวลาจะใช้หนี้ก็ไม่ยากครับก็ทำเรื่องใช้หนี้เข้าไปมันง่ายอะครับแต่ไม่ได้แนะนำให้ท่านไปกู้นะอย่างในสถานการณ์โควิดเนี่ยหลายคนเนี่ยเดือดร้อนนะครับผมอ่านข่าวผมฟังเรื่องราวที่ เขาแชร์กันมานะช่วงนี้ทองคำกำลังมีราคาดีคนก็แห่เอาทองไปขายครับปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือร้านทองเขาบอกว่าแถวแถวเยาวราชเนี่ยโอ้โหคนมาขายทองกันวันหนึ่งเป็นร้อยล้านจะเป็นพันล้านอย่างเงี้ยนะครับไม่ไหวนะครับเจ้าของร้านทองก็ไม่มีเงินสดที่จะมาให้เพราะว่าเอาเงินสดจ่ายรับซื้อทองไปเนี่ยแต่ขายไม่ได้เนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาทางร้านได้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับหลายร้านก็ทำการปิดหรือว่าต้องขออนุญาตแบบว่าระงับการซื้ออันเนี้ยสภาพคล่องก็เกิดยากแต่วันเนี้ยถ้าเรามีกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ20นะครับตลอดชีพชำระเบี้ยประกันภัย20ปีเนี่ยมีมูลค่าเวรคืนเงินสดที่ส่งไปครบแล้วเนี่ยมีอยู่สัก 500,000 สมมุติว่าผมเดือดร้อนขึ้นมาสักแสนนึงเนี่ยผมทำเรื่องกู้เนี่ยบอกได้เลยว่า 2-3 วันเนี่ยเราได้ตังค์นะก็เสียดอกเบี้ยนิดหน่อย 7% อย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วถ้ามันดีอย่างเงี้ยครับผมอยากจะเรียนกับทุกท่านครับว่าควรทำไหมประกันชีวิตแบบตลอดชีพทุนรับเบี้ยประกันภัย20ปีควรทำเท่าไหร่คอนเซปต์ที่ผมบอกก็คือว่า10ล้านเนี่ยท่านก็จะเห็นภาพว่าถ้าเกิดท่านตายไปความตายนี่เป็นเรื่องที่ทุกคนหนีไม่พ้นนะเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่างวันนี้ผมตายก็ตายตาหลับเพราะทุนประกันของผมมีเนี่ยก็มากกว่า10ล้านแล้วผมไปดูมูลค่าเวรคืนเงินสดของผมเนี่ยผมก็ไม่เคยถอนคืนออกมาหมดเลยไม่เคยเวรคืนเลยผมไปนั่งยิ้มกลิ่มอยู่เนี่ยนะเขาก็โอ้โหเนี่ย2วันเนี่ย2สัปดาห์เนี่ยผมมานั่งเช็คกรมธรรม์ของผมมีความสุขมากทุกฉบับส่งครบหมดแล้วที่มีอยู่ทุกวันนี้ก็คือเป็นแบบประกันแบบ AA Vitality ที่ซื้อไว้เพื่อเช็คสุขภาพตัวเองเพื่อทำให้สุขภาพตัวเองดีขึ้นโดยออกกำลังกายแล้วก็ได้เบี้ยประกันส่วนลดซึ่งเดี๋ยววันหน้าจะมาพูดให้ฟังแต่เจ้าตัวกรมธรรม์แบบตลอดชีพทุนรับเบี้ยประกันภัย20ปีเนี่ยยามฉุกเฉินเหมือนเพื่อนผมบางคนบอกว่าเอ้ยเดือดร้อนมีเงินอยู่ทั้งหลายแสนเนี่ยเบิกมาก่อนสัก 200,000 ได้ไหมคือยืมก่อนได้เดี๋ยววันหลังมีก็เอาไปใช้คืนผมก็บอกได้เลยครับขับรถไปหากันให้เซ็นชื่อใน iPad นะครับในโปรแกรม iCare 2วันเพื่อนได้ตังค์ก็บอกโอเคแฮปปี้มากเดือนกว่าเงินกลับคืนมาธุรกิจของเขาไปต่อได้เขาก็มาใช้หนี้เสียดอกเบี้ยนิดหน่อยผมว่าวิธีการแบบนี้ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสัญญาหลักเป็นสัญญาประกันชีวิตเปรียบเสมือนหัวขบวนรถไฟที่กำลังขับเคลื่อนพาครอบครัวของท่านไปสู่จุดหมายยามที่ท่านอาจจะไม่มีกำลังในการจ่ายเบี้ยประกันแบบสะสมทรัพย์ท่านทำประกันแบบนี้ซึ่งผมแนะนำว่าทำประกันแบบนี้มันเวิร์กมากเพราะเบี้ยประกันมันถูกแล้วส่งไป20ปีแต่เป็นคุ้มครองตลอดชีพไปยาวถึงอายุ99ปีและในขณะนั้นเนี่ยที่ท่านทำประกันสัญญาหลักไว้แล้วเนี่ยท่านสามารถทำโบกี้หรือสัญญาเพิ่มเติมได้อีกซึ่งสัญญาโบกี้หรือสัญญาเพิ่มเติมตัวเนี้ยก็มีแบบอะไรนะครับความคุ้มครองโรคร้ายแรงซึ่งเดี๋ยวจะมาพูดกันในโอกาสต่อไปหรือการทำประกันแบบค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย 500,000 ต่อครั้ง1ล้านต่อปีหรือจะเป็นค่าชดเชยแบบค่าชดเชยวันละ 1,000 หรือค่าชดเชยแบบ
วันละ 2,000 3,000 แล้วแต่รายได้ของท่านหรือจะเป็นเรื่องความคุ้มครองเกี่ยวกับโรคร้ายแรงที่มีค่าชดเชยให้สำหรับการนอนโรงพยาบาลมีให้เลือกตั้งแต่วันละ 1,000 2,000 5,000 10,000 20,000 ซึ่งผมมีตัวอย่างมากมายที่จะมาเล่าให้ทุกท่านฟังหรืออะไรกันหรือว่าทุกท่านบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดอยากจะเสียเบี้ยประกันแบบเบี้ยประกันสุขภาพแบบคงที่มีไหมมีครับก็จะแนะนำแบบประกันชีวิตควบการลงทุนซึ่งผู้ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้แนะนำการลงทุนก็สามารถดูแลท่านได้โดยส่วนตัวผมก็มีใบอนุญาตทุกอย่างเรียบร้อยวันนี้ที่มาคุยกับให้กับทุกท่านฟังเนี่ยก็อยากจะพูดถึงจุดดีว่าแบบตลอดชีพเนี่ยชำระเบี้ยประกันภัย20ปีเนี่ยมันเป็นแบบที่ผมชื่นชมมากแล้วก็ชอบเป็นกรณีพิเศษและผมก็อยากจะเชิญชวนให้กับพี่น้องคนไทยโดยเฉพาะคนที่ยังอายุน้อยๆนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่ยังมีลูกเล็กๆผมจะอยากเรียนเชิญนะครับด้วยความรักและเคารพว่ายิ่งเด็กครับเบี้ยประกันถูกมากครับแสนหนึ่งก็พันกว่าบาทถ้าล้านหนึ่งก็หมื่นกว่าบาทเองนะครับแล้วส่งไปแค่20ปีแล้วคุ้มครองตลอดชีพคุ้มมหาคุ้มสุดๆแล้วถ้าเกิดคุ้มแบบนี้แล้วท่านอยากทำนะส่งข้อมูลมาหาผมได้สอบถามได้ปรึกษาฟรีครับปรึกษาฟรีครับประกันออนไลน์เราสามารถพูดคุยกับทุกท่านได้ส่งรายมาในอนาคตนี้เราสามารถสื่อสารกันทางออนไลน์ขอข้อมูลส่งผ่านไลน์ผ่าน Facebook ผ่านอีเมลหรือผ่านการอะไรใช้ Microsoft Teams หรือผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งตอนนี้ผมมีทุกอย่างรองรับให้กับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะครับต้องบอกว่าทั้งประเทศเพราะโรคออนไลน์นี่ที่จะบอกว่าทั่วโลกนะครับแต่เนื่องจากว่าประกันชีวิตของเราเนี่ยเรายังขายอยู่ในแค่ในพื้นที่ประเทศไทยก็เลยต้องบอกกับทุกท่านว่าวันนี้ท่านใช้สิทธิ์ของท่านได้ครับในเพจที่ผมไลฟ์สดเนี่ยท่านก็สามารถบอกได้หรือใน YouTube ที่ท่านติดตามผมอยู่ก็ทักมาได้คอมเมนต์มาได้แจ้งอีเมลก็ได้นะครับหรือจะไปที่เว็บไซต์ผมก็มีเว็บไซต์นะครับก็เชิญชวนให้ทุกท่านไปชมเว็บไซต์ www.onlinetome.com O-N-L-I-N-E เลข2นะครับ tome.com onlinetome.com ท่านเข้าไปดูได้คอมเมนต์ได้แจ้งเรื่องราวของท่านได้ส่งอีเมลมาได้ผมอยากจะบอกกับทุกท่านว่าประกันชีวิตมันดีแบบนี้ครับมันดีเพราะมันมีการลงทุนเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งและคุ้มครองยาวๆยามฉุกเฉินท่านถอนเงินออกมาใช้ได้กู้มาใช้ได้เวลามีตังก็ใช้หนี้คืนแค่นี้ครับชีวิตของเราก็จะง่ายและเราก็จะมีความสุขชีวิตมั่นคงเพราะมีประกันชีวิตนะครับครอบครัวก็มีความมั่งคั่งท่านเป็นหัวหน้าครอบครัวก็พร้อมที่จะออกไปลุยพร้อมที่จะออกไปทำงานและก็พร้อมที่จะดูแลครอบครัวของท่านอย่างเต็มที่เต็มกำลังก็ขอบคุณสำหรับการติดตามชมการไลฟ์สดแล้วก็แชร์เพื่อนๆได้แล้วก็พบกันใหม่ในคราวต่อไปสวัสดีครับ